ดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวแรกนะคะทางด้านของศาสตราจารย์วิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยดร.ดนุษย์ตันเทิดทิศกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะนะคะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการค่ะโดยลงพื้นที่ทักษิณาคารมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงได้เยี่ยมชมศิลปะการแสดงของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ2ชุดสลับด้วยการแสดงดนตรีวงคณาจารย์ศิลปกรรมศาสตร์พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้บริหารที่ลานอาสมศิลปกรรมสถาบันทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะโดยทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยทักษิณมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายอีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมทางสังคมนอกจากจะเน้นทางด้านนวัตกรรมทางสังคมให้เน้นเรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วิทยาเขตที่พัทลุงเน้นไปด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันคนสนใจวิทยาศาสตร์น้อยลงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นอะไรที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่ค่อยได้รู้จักและคิดทำปัจจุบันโลกกำลังปูทางให้ประเทศไทยมุ่งเน้นไปในทางด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เห็นได้จากเว็บไซต์ US News and World Report ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับ7ของโลกที่มีมรดกทางวัฒนธรรมดีที่สุดในโลกซึ่งการจัดอันดับประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมดีที่สุดนี้มีการประเมินจากปัจจัยต่างๆเช่นโอกาสการเข้าถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันยาวนานความดีเลิศด้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทั้งที่เราให้ความสนใจไม่มากเท่าที่ควรแต่การจัดอันดับกลับอยู่ในอันดับที่สูงน่าจะเป็นเพราะ DNA หรือเนื้อในของคนไทยที่มีความสามารถมีความเก่งทางด้านสร้างสรรค์ศิลปะและอารยธรรมการสร้างคุณค่าทางจิตใจและคนไทยเป็นคนที่รับเอาของดีจากนานาประเทศมาใส่ให้กับประเทศได้เสมออยากจะแนะนำให้มหาวิทยาลัยสนใจฟื้นฟูรักษาอารยธรรมศิลปะวัฒนธรรมสุนทรียภาพดั้งเดิมของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนำมาผสมผสานกับกระแสโลกอารยธรรมจากชาติตะวันตกและก้าวไปสู่ระดับโลกสถาบันอุดมศึกษาต้องคิดวิชาที่สามารถสื่อสารและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสุนทรียภาพอารยธรรมต่างๆดนตรีนาฏศิลป์และอื่นๆถ่ายทอดไปให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อให้การจัดอันดับทางด้านวัฒนธรรมสูงขึ้นไปอีกถ้ามหาวิทยาลัยทักษิณทำเรื่องวัฒนธรรมสังคมต่อไปบวกกับประยุกต์เอาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เข้ามาจะกลายเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากนอกจากนี้นะคะเราต้องสามารถเชื่อมโยงกับกระแสสากลให้ได้ค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่ความทันต่อกระแสโลกจนประเทศไทยสามารถกลายเป็นอนาคตของโลกสำหรับทางด้านวิทยาศาสตร์ถ้าเราสามารถเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อาทิ AIควอนตัมแสงซิโครตรอนหรือเทคโนโลยีใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนที่ไม่ใช่ฟิสิกส์เคมีชีวะเสมอไปจะทำให้ประเทศไทยก้าวกระโดดแล้วไม่จมอยู่กับวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆกลายเป็นวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตได้กล่าวมอบนโยบายให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณระหว่างชมศิลปะการแสดงณลานอาสมศิลปกรรมสถาบันทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลานะคะว่ามาที่นี่หลายครั้งแต่ยังไม่เคยมีโอกาสมามหาวิทยาลัยทักษิณจริงๆจังๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งนี้และพบว่ามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงวิทยาเขตสงขลาน่าสนใจมากและมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ในขณะนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศชาติเราจะไม่เพียงแค่สอนแค่ทำวิจัยเท่านั้นแต่เราจะนำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ภายในปี2580ครูอาจารย์หรือนักวิจัยจะไม่สอนไปเรื่อยๆวิจัยต่อไปเรื่อยๆ
ทำนวัตกรรมไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางหรือเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะบรรลุอะไรเราจะปรับให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้และทางด้านของอว.นั้นจะต้องเป็นกระทรวงที่พัฒนาแล้วภายในปี2570และจะต้องเป็นกลไกสำคัญที่ใช้การได้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เริ่มที่จะเดินไปสู่จุดหมายที่หวังไว้เพราะฉะนั้นเราเหลือเวลาอีก6ปีที่จะทำให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นั้นสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขั้นเรามีเวลาให้ประเทศชาติสังคมและรัฐบาลอีก16ปีแต่เรามีเวลาให้ตนเองเพียง6ปีเท่านั้นและได้สั่งการและมอบหมายนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้คิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถผลักดันงานของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้กลายเป็นกลไกสำคัญให้ได้โดยเราจะต้องเดินไปสองขาคือขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เราจะต้องทำให้ประชาชนชาวไทยเปลี่ยน mindsetว่าประเทศไทยจะหยุดอยู่แค่คำว่าประเทศกำลังพัฒนาเมืองไทยมีคนเก่งและคนดีจำนวนไม่น้อยทั้งเฉพาะทางและเก่งในหลากหลายด้านซึ่งบุคคลเหล่านี้นะคะจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นส่วนช่วยให้คนไทยเป็นคนที่เก่งดีและต้องมีความสามารถให้ได้ในที่สุดนั่นเองนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของดร.ดนุษย์ตันเทิดทิศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะคะได้รับมอบหมายจากศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคอื่นๆของชุมชนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตกฤตตาคมรองอธิบดีฝ่ายวิจัยพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการมทร.อีสานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสงอดีตอธิการบดีมทร.อีสานในฐานะที่ปรึกษาโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพรอามัสสาประธานโครงการพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคอีสานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคอีสานเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านของดร.ดนุษย์ตันเทิดทิศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นโครงการที่จะช่วยเสริมทักษะอาชีพพี่น้องประชาชนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยการทำน้อยแต่ได้มากรวมถึงเพื่อลดการเข้าเมืองของคนรุ่นใหม่เพราะว่าหากมีคนรุ่นใหม่อยู่ในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นชุมชนก็จะเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปด้วยนั่นเองนะคะโดยทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพรอามัสสาประธานโครงการได้กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19ในประเทศไทยทำให้ประชาชนในภาคเกษตรกรรมเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วทุกภูมิภาคของประเทศประกอบกับที่ผ่านมาภาคการเกษตรถูกควบคุมการผลิตและระบบเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่ทำให้เกษตรกรนั้นได้รับผลกระทบซ้ำเติมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19ด้วยเหตุนี้เกษตรกรรมและอาหารในอนาคตควรจะเป็นการผลิตเพื่อเป้าหมายความมั่นคงทางอาหารที่จะเป็นทางออกและทางรอดของเกษตรกรไทยโดยจะต้องมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไปเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการรวบรวมกลุ่มสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19และต้องการกลับเข้าสู่ถิ่นฐานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกษตรของชุมชนพร้อมทั้งเป็นการทำงานเชิงบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐโดยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือว่ามทร.อีสาน
โดยทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำเสนอโครงการอบรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและทางเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยซึ่งมียุทธศาสตร์คือเสริมสร้างชุมชนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนในพื้นที่โดยสร้างหรือการใช้นวัตกรรมบริการวิชาการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมในครั้งนี้ครอบคลุมเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์ด้านประมงสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปพืชและเห็ดเศรษฐกิจหมอดิน New Normal และพืชสมุนไพรเพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่นพลิกฟื้นทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการแก้ไขเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจรวมถึงวิกฤตของโรคโควิด-19 อีกด้วยและสร้างภูมิคุ้มกันให้เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนโดยคาดการณ์ว่าสามารถจะสร้างรายได้รวม514,800,000 บาทหรือคิดเป็นรายได้เฉลี่ย200,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือนหรือว่าต่อเครือข่ายนั่นเองค่ะโดยหลังจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้วนะคะโครงการก็จะสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง21จังหวัดภาคตะวันออก7จังหวัดภาคตะวันตก5จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดรวม 2,574 กลุ่มและหลังจากนั้นประมาณอีก3เดือนคณะทำงานโครงการจะลงพื้นที่ประเมินการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำมาพิจารณาขอการสนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อยอดให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งต่อไปและก็ยั่งยืนอีกด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับทางด้านของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้เตือนว่าหน้าหนาวเด็กเล็กเสี่ยงกับการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แนะนำว่าให้พ่อแม่ดูแลสุขภาพเด็กเป็นพิเศษสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้คัดกรองเด็กป่วยแยกจากเด็กอื่นๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและหมั่นทำความสะอาดสถานที่ของเล่นเป็นประจำทุกครั้งนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะได้เปิดเผยว่าในช่วงของหน้าหนาวผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กเป็นพิเศษเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศจากการไอจามรดกันหรือติดต่อทางอ้อมโดยเชื้อไวรัสนั้นติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าหรือแก้วน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายเสมหะของผู้ป่วยซึ่งเด็กที่ป่วยจะเริ่มมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อไอควรนอนพักผ่อนให้มากดื่มน้ำบ่อยๆถ้าตัวร้อนมากควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวหรือกินยาลดไข้ตามที่แพทย์สั่งอาการจะค่อยๆดีขึ้นภายใน 2-7 วันแต่หากมีอาการไอมากขึ้นหรือมีไข้สูงนานเกิน2วันควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนอกจากนี้นะคะโรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจมีโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยนั่นก็คือปอดบวมและหลอดลมอักเสบซึ่งอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากอาจเป็นจุดเสี่ยงทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อระหว่างกันได้ง่ายจึงต้องมีการคัดกรองเด็กป่วยหากพบว่าเด็กมีอาการตัวร้อนง่วงซึมมีไข้สูงเกิน38องศาเซลเซียสนะคะต้องแจ้งให้กับผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านและก็หยุดพักรักษาตัวที่บ้านอย่างน้อย 2-3 วันหรือจนกว่าจะหายเป็นปกติโดยในช่วง 2-3 วันแรกที่เด็กกลับมาที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ควรให้คลุกคลีกับเด็กอื่นๆควรจัดให้อยู่ในห้องแยกกรณีไม่มีห้องแยกให้ใช้ผ้าม่านหรือฉากกั้นเป็นสัดส่วนโดยแยกห่างจากเด็กคนอื่นๆอย่างน้อย1เมตรแยกของเล่นและของใช้ต่างๆจากเด็กคนอื่นๆเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อและง่ายต่อการทำความสะอาดสอนให้เด็กทุกคนล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามทุกครั้งหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
นอกจากนี้ควรทำความสะอาดพื้นผนังอุปกรณ์ของใช้เบาะนอนเครื่องเล่นของเล่นเป็นประจำทุกวันโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานจัดสภาพแวดล้อมให้แสงแดดนั้นเข้าถึงและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะดิฉันกัญชยาพรเนชรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภัยโควิด-19ทุกลมหายใจเพื่อไทยทั้งชาติ